พลเอกมอมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรชรัตแก่สถาบันการศึกษามูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาวันนี้เวลา10นาฬิกา30นาที พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรตั้งอยู่บริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิต์กรุงเทพมหานครในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพัชกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีเรื่อง เมืองทดลองดูสิทธานีจำนวนสองรางวัลคือระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปธรรมสำเร็จพระเจ้าพัคกีนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพนวดีจังหวัดภูเก็ตและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาได้แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิตจังหวัดจันทบุรี เพือรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันการเรียนรู้มหาธิรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อดุสิตธานีจำนวนสองรางวัลคือระดับชั้นประถมะศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนเพชร,รชรัฐราชสุดาจังหวัดสระแก้วและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาได้แก่โรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์ประจำปี2566แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดีจำนวน22คนประธานเงินจากเงินกองสมทบกองทุนสมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีประจำปีการศรึกษา2567แก่ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิสถาบันการศรึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์ราชสุดา และประธานประกาศิทธยบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2,566ในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 บุรณนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2553มีสถานศึกษาในเครือข่ายจำนวน21แห่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัราชสุดาสิริโสภาพนวดีในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษา พระราชทานชื่อสถาบันการศึกษาทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตบูรณิธิเพชรรัตสวัฒนาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดีเป็นนักเรียนยอดเยี่ยมของแต่ละสถาบันการศึกษา